far แล้วก็ away นะฮะแปลว่าไกลมากนั่นแหละ far away สามารถเชื่อม away กับ r ของคำว่า far ได้เป็น far away far away ถูกต้อง far away far away far away คำต่อไปนะครับคือคำทักทายที่ได้ยินบ่อยนะครับที่ฝรั่งใช้กันเยอะมากนะครับคือ what is upWhat is up แต่ไม่มีทางที่จะได้ยินฝรั่งพูดแบบนี้นะครับไม่คุ้นนะครับ What is up เราไม่พูดนะครับเราจะเชื่อมเสียงนะครับเป็น What's up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  แล้วมีสั้นกว่านี้อีกคือ sup เฉยๆ sup 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 นะ What's up ก็คือว่าไงฮะว่าไงใช้กับเพื่อนนะฮะใช้กับเพื่อน What's up What's up อาจจะเติมคำว่า man ก็ได้ What's up manWhat's up man แต่ใช้กับเพื่อนนะว่าไงแกว่าไงแกนะฮะก็คือ What's up man What's up man หรือมีคำว่าทิ้งลงขยะนะฮะทิ้งลงขยะก็จะเป็น throw it in the bin throw it in the bin throw it in the bin นะฮะถ้าเราเชื่อมเสียงนะครับเป็น throw it in ตัว T นะครับสำหรับชาวอเมริกันนะครับจะกลายเป็น D นะครับ throw it in the bin throw it in the binthrow it in the bin เห็นการเชื่อมเสียงคำนะฮะหรือมีคำว่า10ปีที่แล้วนะครับ10 years ago years ago เชื่อมเสียงเป็น years ago ได้ years ago years ago 10 years ago 10 years ago 10ปีที่แล้วนะครับ10 years ago ประโยคสุดท้ายนะครับจะเห็นการเชื่อมคำเยอะมากนะครับก็คือขอรองเท้าคู่นึงนะฮะดูเหมือนจะนอนแล้วนะครับประโยคสุดท้ายขอรองเท้าคู่หนึ่งนะฮะเชื่อมเสียงนะฮะ can I have a can I have a แล้วก็มี pair นะคู่ pair of shoes เร็วๆนะครับ can I have a pair of shoes can I have a pair of shoes can I have a pair of shoes อย่างนี้นะครับดูเหมือนง่วงนอนแล้วใช่ไหมครับหากาแฟกินไหมจันได้ครับกาแฟร้อนนะครับโอเคไปกาแฟไปกินกาแฟกันนะฮะนักศึกษาคะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะมาทำแบบทดสอบกันแล้วค่ะขอให้ทุกคนเตรียมกระดาษคำตอบไว้ให้พร้อมนะคะแล้วเขียนเลขข้อ1ถึงข้อ5เรียงลงไปเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำแบบทดสอบกันเลยค่ะ Number 1 Which word begins with S sound? Which word begins with S soundA zoo A zoo B seal B seal C zero C zero D share D share Number 2. Which pair word sounds different? Which pair word sounds different? A. Sip. Sip. A. Sip. Sip. B. Seal. Seal. B. Seal. Seal. C.Sink, sink. C, sink, sink. D, chop, shop. D, chop, shop. Number 3. Which word ends with T sound? Which word ends withT sound. A liked. A liked. B killed. B killed. C played. C played. D showed. D showed.Number 4. Which sentence has the correct intonation? Which sentence has the correct intonation? A. I would like to go shopping.
A. I would like to go shopping. B. Would you like to go with me? B. Would you like to go with me? C. Yes, I would like to go with you. C. Yes, I would like to go with you. D. Where would you like to go next? D. Where would you like to go next? Number 5. Which item has no linking sound? Which item has no linking sound? A. 10 years ago. A. 10 years ago. B. Once upon a time. B. Once upon a time. C. How is the weather today? C. How is the weather today? D. Can I have a pair of shoes? D. Can I have a pair of shoes? ทำแบบทดสอบได้ครบทั้ง5ข้อแล้วนะคะไม่ยากเลยนะคะทีนี้ขอให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนกระดาษคำตอบของนักศึกษากับเพื่อนเราจะมาตรวจคำตอบพร้อมกันเลยนะคะข้อไหนนักศึกษาตอบถูกจะได้1คะแนนค่ะเริ่มจากข้อที่1คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B คำศัพท์ที่ออกเสียง S คือคำว่า seal seal ค่ะต่อไปค่ะข้อ2คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ D คำคู่ที่มีเสียงต่างกันคือ chop เสียง ch และ shop เสียง sh ค่ะทีนี้มาดูคำตอบของข้อที่3ค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A liked เพราะคำที่ลงท้ายด้วย k เมื่อเติม ed จะต้องออกเสียงเบาเป็น t นะคะข้อที่4ตอบข้อ B ค่ะ Would you like to go with me เพราะเป็นประโยคคำถามธรรมดาออกเสียงท้ายสูงค่ะจึงเป็นการออกเสียงที่ถูกต้องและข้อ5ข้อสุดท้ายตอบข้อ C How is the weather today เพราะเป็นประโยคที่ไม่มีเสียงเชื่อมเลยค่ะตรวจคำตอบเสร็จครบทุกข้อแล้วนะคะทีนี้รวมคะแนนแล้วก็เก็บรวบรวมกระดาษคำตอบส่งท่านอาจารย์ประจำกลุ่มเลยค่ะขอบคุณมากค่ะและเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการจริงๆแล้วนะคะหวังว่านักศึกษาคงจะได้รับความรู้แล้วก็นำกลับไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าอยากจะทบทวนอีกครั้งสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่ etvthai.tv ค่ะและพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ